วัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2513นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจำเช่นเคยครับก็มาอยู่ที่พิเศษของร้านลุงลายแมนนะครับก็วันนี้นะครับผมมาอยู่กันที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับก็ตอนนี้ครับประมาณ 11:28 นะครับก็เริ่มต้นงานแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งโมเดลแอนด์เซฟนะครับเดี๋ยวเราไปรับกันที่ซอยลาดพร้าวซอย1ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับอาหารลูกค้ากันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็มาถึงที่ร้านโมเดลตามสั่งแอนด์เซฟนะครับก็มารออาหารลูกค้านะครับก็ตอนนี้นะครับผมรอไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็เกือบชั่วโมงครึ่งนะครับก็ต้องได้อาหารลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่เราไปส่งให้ลูกค้ากันที่อาคารพร้อมพันธ์นะครับจากที่นี่ไปนะครับระยะทางประมาณ450เมตรครับก็ไปถึงกิโลนะครับอันนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับก็บวกกับค่ารอชั่วโมงกว่าครับก็อีก50บาทก็เป็น105บาทนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามารออาหารให้ลูกค้ากันคู่นะครับก็ใกล้จะได้แล้วครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารีบจัดส่งให้ลูกค้าเลยครับ170ครับขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้านโมเดลตามทางแซมนะครับก็มาถึงลูกค้ากันที่ซอยลาดพร้าวซอย3ครับก็เดี๋ยวไงเรามาลองงานต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับไลน์แมนครับก็248โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านยาโยอินะครับก็อยู่ภายในยูเนียนมอลล์ลาดพร้าวนะครับก็จากที่นี่ไปนะครับไปส่งกันที่ซอยลาดพร้าว18นะครับระยะทางก็ประมาณ 1.7 กิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปถึง7บาทครับเดี๋ยวเรามารออาหารลูกค้ากันคู่นะครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับยาโยอิโอเคครับ248ครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้านยาโยอิยูเนียนมอลล์นะครับลาดพร้าวมาถึงกันที่ไรคอนโดซอยลาดพร้าว18นะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านของตองข้าวซอยครับอยู่ในเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับไปส่งให้ลูกค้ากันที่ผลโยธินครับระยะทางก็ประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด16บาทนะครับเดี๋ยวเรามารอสินค้าลูกค้าสักครู่ครับ312ครับ312จากทางนี้นะครับครับผมจากร้านอัพเตยูค่ะลายแมนคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะอัพเตยูแก๊สฟู้ด718ค่ะอัพเตยูแก๊สฟู้ด399ค่ะจากร้าน KFC ค่ะแก๊สฟู้ด584ค่ะรองโต๊ะร่วง KFC แก๊สฟู้ด584โต๊ะ1ค่ะจากร้านโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้จิบชาของคำที่เรียบร้อยนะครับเราไปส่งให้ลูกค้าเลยครับครับ
คครับก็เสร็จสิ้นงานสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้านทองสองเข้าซอยเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับมาถึงให้ลูกค้ากันที่คอนโดโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านชมพู่เมี่ยงปลาเผาซอยลาดพร้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ป้ายรถเมล์ประจำทางซอยลาดพร้าวป้ายรถเมล์ประจำทางตรงเจเจนะครับตลาดนัดจุดจักรนะครับก็ระยะทางทางนี้ไปครับก็2กิโลนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งมาทั้งหมดนะครับ85บาทครับเดี๋ยวเรามารอหาลูกค้าทั้งคู่ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าอยู่ตรงป้ายรถเมล์ประจำทางตรงทางออกเจเจใช่ไหมครับขึ้นไปสะพานลอยชั้น2ทางเข้าเจเจโอเคครับผมโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยครับออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงท้ายคลิปนะครับเราไปสรุปยอดกันครับโอเคครับก็ถึงช่วงท้ายคลิปครับก็วันนี้นะครับเริ่มงานกันตอน 11:30 นะครับก็หลังเสร็จสิ้นงานประจำครับก็มาได้งานแรกครับ 11:30 พอดีนะครับแล้วก็งานแรกก็เลยแจ็คพอตเลยนะครับเนื่องจากลูกค้าสั่งอาหารเยอะครับแล้วก็ทำให้ใช้เวลารอไปทั้งหมดเกือบชั่วโมง40นะครับก็ได้ค่ารอมา50บาทครับ1ชั่วโมงก็งานแรกก็ได้ไปทั้งหมดครับ110บาทครับเดี๋ยวสรุปแล้วครับก็ตอนนี้ครับก็3โมงพอดีเป๊ะนะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับเราก็วันนี้นะครับผมก็ทำยอดไปทั้งหมดครับ323บาทนะครับนี่นะครับยังไม่หักลบเปอร์เซ็นต์กับค่าบริหารจัดการและค่าภาษีนะครับก็ยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามภาพลบกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ